วันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นบิสกิตเนยสดค่ะวิธีทำบิสกิตเนยสดผสมบิสกิตบดละเอียดกับลูกปัดน้ำตาลและเนยละลายเข้าด้วยกันจนสามารถกับปั้นเป็นก้อนได้กรุบิสกิตลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ให้ทั่วพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนบิสกิตทรงตัวดีวิธีทำเค้กวุ้นตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วพักไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกนมข้นหวานและนม UST รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันเปิดไฟแล้วต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นลงในส่วนผสมเนยที่ตีไว้ตีผสมด้วยความเร็วต่ำจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น6ส่วนผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้5ส่วนและอีก1ส่วนเป็นวุ้นสีขาวเตรียมไว้ค่ะวิธีประกอบเทวุ้นสีม่วงลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้เกลี่ยให้ทั่วแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเทวุ้นส่วนที่เหลือลงในพิมพ์ทำเช่นเดียวกันจนครบทุกสีแล้วพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวค่ะโรยด้านบนด้วยลูกปัดน้ำตาลแล้วนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีตัดเค้กวุ้นบิสกิตเนยสดเป็นชิ้นจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กวุ้นบิสกิตเนยสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมกาดหนังเงือก